ศุกร์2ศุกร์2คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ให้ด้วยไปดูกันเลยครับศุกร์2คือหลักธรรมที่อยู่ในหมวดหมู่ของนิโรธหรือธรรมที่ควรบรรลุโดยศุกร์2นั้นก็มีความหมายดังนี้คำว่าศุกร์คือความสุขหมายถึงความสบายกายความสบายใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการความสุขนั้นมีหลายประเภทเช่นความสุขทางกายเรียกว่ากายิกสุขความสุขทางใจเรียกว่าเจตสิกสุขโดยวันนี้ศุกร์2ที่จะพูดถึงก็จะมีอยู่2ประการด้วยกันก็คือ1นิรามิสุขและ2สามิสุขโดย1นิรามิสุขก็คือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อหรือกามคุณเป็นความสุขที่ปลอดโปร่งเพราะใจสงบหรือได้รู้แจ้งในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเช่นความสุขของพระอรหันต์2สามิสุขก็คือความสุขที่เกิดจากการเห็นรูปที่สวยงามการได้ฟังเสียงที่ไพเราะการได้สูดดมกลิ่นที่หอมการได้ลิ้มรสชาติต่างๆและการได้สัมผัสทางกายที่อ่อนละมุนรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจซึ่งทั้ง5ประการนี้เรียกว่ากามคุณดังนั้นสามิสุขจึงเป็นความสุขที่เรียกได้ว่าต้องขึ้นตรงกับวัตถุก็คือเป็นความสุขที่เราต้องอาศัยเครื่องหลอกล่ออันได้แก่กามคุณทั้ง5นี้โดยสุขทั้ง2ประการนี้เราก็ควรให้มีขึ้นในตนในขณะเดียวกันเราก็ควรทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งถึงภาวะนั้นๆว่าความสุขที่ได้รับมานั้นมันมีอยู่เป็นความสุขแบบไหนและจะทำอย่างไรให้เกิดความสุขแบบนั้นได้ก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ให้ด้วยนะครับไปครับ